วัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสันขัดเมืองนะครับตอนนี้ก็อยู่เนี่ยแถวบ้านที่สร้างใหม่นะครับแนวบ้านโครงการนะครับแถวพลายเอกสิทธิ์พลายป๋องอยู่นะครับแถวนี้นะครับแล้วก็พลายทองเงินของลุงเหลิมนะครับวันนี้จะมาดูช้างหล่อๆเท่ๆนะครับช้างงาสวยงางามนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าช้างงาสวยงามพี่เอกว่ามีชื่ออะไรบ้างนะครับเราก็จะดูไกลๆนะครับนี่เป็นพลายเอกสิทธิ์นะครับกับพลายป๋องนะครับนี่แต่ไม่รู้ว่าพลายเอกสิทธิ์เป็นอะไรนะครับถึงได้ทายานะครับโอ้ช้างงาสวยงางามมากเลยนะครับดูครับสั่งให้ช้างโน้นนะครับดูครับว่าการลงช้างของควานช้างลงแบบไหนนะครับยาวมากนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับปลายกระสิทธ์นะครับก็อยู่ในโครงการของเรานะครับในโครงการโคตรชาณาจักรนะครับในโครงการนำช้างเคลื่อนตินนะครับส่วนเห็นอยู่ไกลๆนู่นครับที่โยกหัวอย่างนั้นก็เป็นน่าจะเป็นปลายป๋องนะครับดูมีแต่ช้างงายาวงาสวยทั้งนั้นนะครับเรามาแอบถ่ายนะครับควานไม่อยู่นะครับนี่น่าจะเป็นคนดูแลนะครับสวยงามมากนะครับงาก็น่าจะยาวกว่าพ่อพลายหนุ่มสี่ของเรานะครับนี่ก็ทำความสะอาดที่พักของพ่อพลายเอกสิทธิ์นะครับใช้มือจัดการเลยนะครับที่มองเห็นไกลๆน่าจะเป็นปลายป๋องยาวง่าเท่สวยนี่ก็ในบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับให้ดูช้างงายาวงาสวยดูไปเรื่อยๆครับดูบรรยากาศไปนะครับไหนอีก2เชือกดิอีก2เชือกไปไหนไปอาบน้ำโอ้อีก2เชือกไปอาบน้ำยังไม่มานะครับช้างพังนะครับ2เชือกยังไม่มานะครับเจ้าของเขามาไหมเจ้าของเขาอ่ะไม่มาดูแลหมดคนเดียวเลย ดูแลคนเดียวนะครับช้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ดูแลคนเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านพักของควานนะครับอยู่นี่ก็จะมีบ้านพักให้ควานทุกคนนะครับแต่ทำเองนะครับแต่ว่าในโครงการจะแบ่งพื้นที่ให้นะครับวันนี้เราก็ว่าจะมาตัดพันธุ์หญ้านะครับเพราะว่าเราจะปลูกอีกที่หนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของแม่แฝดนะครับทองแท่งทองคำนะครับแม่ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่แม่อยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่แม่ของทองแท่งกับทองคำนะครับนี่ครับบรรยากาศในช่วงยามเย็นนะครับอยู่กับเรานะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับโอ้ใจไก่หมดนะครับไก่ตกใจเรานะครับ
ั่นครับหญ้าพันธุ์ที่เราตัดมานะครับที่พร้อมที่จะเอาไปลงปลูกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่นะครับก็จะพากันทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในโครงการของเราถ้าไม่มีหญ้าก็จะไม่พอนะครับเพราะว่าไหนจะค่าอาหารช้างไหนจะค่าอาหารคนนะครับหลายๆอย่างนะครับต้องขยันปลูกหญ้านะครับนี่ก็จะเป็นบ้านของพลายทองเงินนะครับอันนี้ก็ไม่พลอยนะครับไม่พลอยเพราะว่าต่อไปก็จะมีน้องนะครับต่อไปก็จะมีน้องนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ผสมพันธุ์หรือว่าทับไปแล้วนะครับปัดกี้เราจะพาไปดูอีกช้างเชือกช้างพลายอีกหนึ่งเชือกนะครับอยู่ในป่านะครับในที่ลึกลับนะครับซ่อนไว้เดี๋ยวคนจะเห็นนะครับเราไปดูก่อนครับว่านี่คือเป็นพ่อของอุ้มบุญนะครับพ่อของอุ้มบุญจะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่อยู่กับการดูแลของลุงเหลิมนะครับไปดูไปใกล้ๆนะครับว่าพ่ออุ้มบุญนี่จะเหมือนอุ้มบุญหรือเปล่านะครับตัวติดตัวสั้นๆนะครับป้อมๆเหมือนกันนะครับแอบดูมุมนี้ดีกว่าครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่ครับบูอุ้มบุญครับเหมือนอุ้มบุญไหมครับนี่ครับพ่อของอุ้มบุญนะครับคล้ายๆกันนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับดูเขาจะอยากจะทักทายเราหรือเปล่านะครับว่าไงครับนี่การนิ่งๆอย่างนี้เราต้องระวังนะครับต้องระวังถ้าการนิ่งๆอย่างนี้นะครับก็รอเหมือนกันนะครับพ่อของอุ้มบุญนะครับแต่ส่วนอีกเชือกนึงครับไม่เห็นนะครับปลายตองเงินจะตกมันหรือเปล่านะครับน่าจะตกมันนะครับน่าจะไปซ่อนไว้ในป่านะครับคือไม่ให้ใครรบกวนนะครับเพราะว่าเวลาช้างตกมันนะครับเขาต้องอยู่ในป่าให้สงบนะครับสงบอารมณ์แล้วอย่าให้คนไปกวนเขามากนักนะครับนั่นดูครับโอ้นั่นแสดงอาการไม่พอใจแล้วนะครับดูครับเตะซ้ายเตะขวาทำใส่เรานะครับดูครับถือดูที่เท้านะครับอันนี้เราห้ามเข้าไปเลยนะครับอันตรายนะครับช้างทุกเชือกนะครับถ้าไม่ใช่ควานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูครับทำใส่เราแทงใส่แล้วครับนะดูครับดูครับงัดไม้ใส่เรานะครับนี่ครับเป็นพ่ออมบุญแท้ๆนะครับกับแม่ฟ้าใสนะครับอะไรลูกออกมาก็คือน้องอุ้มบุญนะครับดูครับยกใส่เราแล้วครับดูอาการครับดูครับชิชะการไม่พอใจนะครับแบบนี้นะครับดูซ้ายดูขวาครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับ
ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC ทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ